สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะสำหรับรายการลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึงเวลา 12:00 นช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook สถานีวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดระหว่างวันที่20ถึง24เมษายน2565เนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่21เมษายน2325ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2557เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุกๆด้านสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ240ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ค่ะและในวันนี้ทางสถานีวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมคณะแพร่ล้านนาซิมโฟนีออเคสตราจากจังหวัดแพร่นำเสนอการแสดงดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัยชุดป๋าเวณีสงกรานต์ล้านนาไหว้สาพระธาตุประจำปีขานซึ่งเป็นการแสดงดนตรีร่วมสมัยเครื่องดนตรีสากลร่วมกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาประกอบการแสดงซอและฟ้อนประกอบดนตรีเล่าขานเรื่องราวประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดแพร่พิธีกรรมพิธีการต่างๆในการทำบุญในวัดพระธาตุช่อแฮซึ่งเป็นวัดประจำปีของคนเกิดปีขานค่ะและในตอนนี้นะคะการแสดงจากคณะแพร่ล้านนาซิมโฟนีออเคสตราก็พร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงได้เลยค่ะสวัสดีครับพวกเราวงแพร่ล้านนาซิมโฟนีออเคสตรานะครับเป็นกลุ่มเยาวชนในจังหวัดแพร่นะครับร่วมกับนักดนตรีในจังหวัดแพร่นะครับมีจุดประสงค์เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมนะครับประเพณีและดนตรีของจังหวัดแพร่นะครับนะครับเราวันนี้เราจะมานำเสนอนะครับในเรื่องของดนตรีร่วมสมัยนะครับแบบผสมผสานนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น3องค์นะครับโดยองค์ที่1นะครับเราจะกล่าวถึงประเพณีนะครับในช่วงเช้านะครับของประเพณีสงกรานต์นะครับก็จะกล่าวถึงเรื่องของความเป็นมานะครับของประเพณีกิจกรรมต่างๆนะครับในช่วงเช้าของวันสงกรานต์นะครับประกอบด้วยการจัดเตรียมดอกไม้นะครับการจัดเตรียมข้าวของต่างๆเพื่อที่จะนำไปใส่บาตรนะครับแล้วก็ทำบุญเข้าวัดและฟังธรรมนะครับโดยดนตรีที่เราใช้นะครับก็จะเป็นการจอยนะครับร่วมกับดนตรีสากลนะครับเชิญทุกท่านรับฟังได้แล้วครับเบิกฟ้าส่องลาข่าวสายปีเก่าผ่านไปปีใหม่เสื่อแผ่วเต่ายี้ปีขานโหราจานแก้วคิดตามแบบเบาบัวลาน14ปีนี้วันล่องจังคาน
ถูกต้องโบราณอาจารย์หาได้ล้านนาเจ้าเหนือบอกว่าไก่ไก่ตกเหนือออกใต้คืนมาถวายกินพร้อมขันเข้าขันป่าเครื่องโภชนาคีลาหมากเมียงดอกบุบหาเผยใส่ขันแก่นเกียงไปยืนถวายเจ้าคูบาดำหัวป่อแม่เผาปันวงศาเมื่อถึงเวลาเฮาก็ยกมือไหวเล่นน้ำเป็นสายดับพรเอาไม้เดือดนานมีกองโต้ยกองสู้โถน้ำจ้อยบ่ฮือขาดทองฟอดลิ้นเนืองน้องยามปีใหม่แก้วThank you.
ว่าสิบนิ้วนบข้าจะยกมือหยอก็ผู้ข้าจะขอโอกาสศาสนาพระโลกนาถสมมานาเจ้าโคดมกันถึงปีใหม่มันก็มาถึงแล้วยะเฮอผ่องแผ้วงามสมต้องไปถวายบังคมสามดวงแก้วเจ้าว่าเป็นใหญ่วัดวาบ้านเฮาโบราณละบ่ใจของมีโอลานอมาใหม่ตู้นี้เปิ้นเอาใจใส่จ่วยกันลงมาบ่าลงมาเองศรัทธาหมู่เฮาปีน้องช่วยกันบำรุงสร้างยกอโปกแป่งหน้าบุญจะได้สาแดงว่าเฮาได้หานเป็นแน่ไปตานขันเข้าก็ไปตานขันป่าก็ฮือหมู่บรรดาคนเฒ่าคนแก่เปิ้นเอาใบลานมาแผ่เฮาก็ยกมือไหวฝังธรรมสุมาขวดตานสุมาขันแก้วก็ฮือหมดเสียงบาปเสียงกรรมเมื่อเฮาเข้าสู่อารามย้ำเมื่อเดือนจีปีใหม่น้ำอบน้ำหอมก็เอาใส่ในขันเขามีน้ำส้มปล่อยเฮาก็ได้เอาใส่ดำหัวพระเจ้าปีใหม่ก็ได้อโมใส่ไหวยาตันเจดีสายโดยกันพังพร้อมกำจุลภาษาสานาฮือสมใดเป็นศรัทธาของวัดของวาตึงหมู่ดำหัวพระเจ้าก็ดำหัวพระสงฆ์ละบ่ว่าพระน้อยตู้อาวตู้ปู่ถัดเจ้าจ่อแหอันนี้ก็ปิ่นกูของเมืองแปรบ้านเฮาฮือได้ไปสาก็ฮือได้ไปไว้ใจจะได้พองใจจะได้ข่าวฮืออายุมันนะยืนยาวจะได้สุขละสบายกุมมาจินชุดต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงองค์ที่2นะครับซึ่งจะสื่อถึงเทศกาลสงกรานต์นะครับของคนในภาคเหนือนะครับที่จะสื่อถึงความสนุกสนานนะครับประเพณีการรดน้ำดำหัวนะครับผู้ใหญ่การกิจกรรมนะครับในวิถีชีวิตของคนทางภาคเหนือนะครับโดยจะใช้นะครับวงเครื่องสายสากลนะครับบรรเลงร่วมกับวงดนตรีพื้นเมืองนะครับพื้นบ้านประกอบกับการแสดงนะครับแล้วก็การขับร้องซอนะครับขอเชิญทุกท่านรับฟังนะครับว
ว่าบทบาทเก้าข้าจะเล่าจากใครเมืองแปโกใสบ้านเมืองข้าเจ้ากันว่าถึงเวลาส่งใต้ปีเก่าตามแบบตามเบ้าเขาจะทำจะได้ก้อยฟังเตอน้องแม่เจ้าโกงใส่ใหม่จะบรรลายายต่อไปว่าอันตามตาเคยหันเมื่อเดิมอ่อนก่อนนั้นวันสังขารลองหมู่เฮาจวนกันก็จะได้ไปฝันเอาไม่ปิ่นปองมาแปลงละสะโปกเสียงดังคือกองเหมือนหนึ่งฟ้าห้องมีกองเนื้องนานเมืองแปข้าเจ้าเปิ่นมีการแข่งขันเกิดมาละก็หันเขาทำจ้าอีย้ำเมื่อใดเปลี่ยนปีเก่าเหมือนล่วงปนวันเน่าแจ้งมาหยะเข้าต้มเข้านมควันไฟละก็ห่มหยะกับป่ากับเขาแป้งห่อหนึ่งลำดีของกินนะดูเจ้าเมื่อถึงวันเน่าช่วยกันด่าหาขวตานหาป่อมองอาโพสิงมาหยะหังเลแกงหวานเก็บดอกใส่ขันแป้งตุ้งจ่อหน่อยบ่อละหีท้อยป่อเท่าสอนไว้ลูกแจ้งเมื่อเจ้าก็เข้าวัดตาโดยกันวันผ่าอาญาวันก็ดีงามบ่เศร้าไปตานขันป่าขันน้ำขันเขาสะหัวดำเก่าตุปูคู่บางดำหัวแม่ปอกกะเพราปันวงศาแป้งขันสุมมาสมปล่อยเข้ามินบ่เฮมีมนทินมัวดำดังพลอยปากเดือนปากปีอันนี้ก็แล้วแต่ใจบ้านไผจองไผกะยะไปตามอันผ่องขึ้นเต้าตั้งสี่ผ่องก็ส่งมาข้อบ้านเมืองแปะเฮานั่นอย่าแห่เข้าในเวียงเล่นน้ำหดน้ำตึงบ่อได้กลัวเปียงไปคอนในเวียงแห่แหนแตนตังมันตึงม่วนเหลือหยัง
จ้าเมืองแป่ปืนThank you.
ต่อไปเป็นองค์ที่3นะครับคือช่วงพบค่ำนะครับของวันสงกรานต์นะครับช่วงเย็นนะครับจะมีการรวมตัวกันนะครับจุดประทัดนะครับและจุดสะโพกนะครับสะโพกก็คือประทัดชนิดหนึ่งนะครับนะซึ่งทำจากกระบอกไม้ไผ่นะครับเพื่อส่งดวงวิญญาณนะครับแล้วก็เป็นการอวยพรนะครับให้สู่สวงสวรรค์นะครับพร้อมกับบูชาองค์พระธาตุนะครับแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมในช่วงเย็นนะครับดนตรีนะครับเราใช้เครื่องสายสากลนะครับร่วมกับดนตรีพื้นเมืองเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้เราจะใช้เครื่องสายนะครับในการทำซาวด์เอฟเฟคเรื่องของประทัดนะครับเสียงของประทัดนะครับและในเพลงสุดท้ายนะครับก็จะกล่าวถึงพระธาตุช่อแฮนะครับซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีขานนะครับในปี2565นี้นะครับขอเชิญทุกท่านรับฟังได้แล้วครับขึ้นปี65ทั่วหน้าเย็นใจเจ้าเมืองโกไซเฮาอย่าปั่นปอนเหือเฮ้ออยู่สุขและสบายกันกูวันกูมือก็ขออย่าเฮ้อได้มีโลกมีว่าต่อแต่นี้สุขบานหวานใจปีใหม่มาใจว่าพอสอหกหาเสียงสะโปกดังมาปีเก่าล่วงปนขอไว้วอนหาพระพุทธโกไสยจงปันนาปอนใจเฮทุกคนถูกผูถ้าเจ้าจ่อเฮปาลามีลิงลูขอเฮมาอยู่ฮักอาสาโดยดีถ้าเจ้าจ่อเฮนี่เป็นองค์สาลีปัจจุนามปีเกิดปีเสือแผ่วกันไผได้ไปแผ่วไว้สากาบน้อมมีโอกาสได้คืนไปต่างเหนือกันเวลาเหลือขอเชิญไปแอวบ้านเมืองแป้โกไสว่าบ้านเฮาว่าอันขอเชิญทุกท่านถ้าเปิ่นมีเวลาไปเยี่ยมไปแอวก็เปิดหูเปิดตาจะนั่นน่ะแล้วกาพี่น้องเจ้าบ้านฮือไปหูไปหันเจ้าเมืองแป้ปืน
เสียงบ่พอบ่สะน้อใบหูขอปออินดูก็ยังตูข้าเจ้าจังสอกับดนตรีหลังเตือมันบ่เข้าย้อนว่าข้าเจ้าอยู่คนละตีละต่างว่าความห่างไกลอุปสรรคอาคาดขวางพี่น้องคนฟังเปิ้นก็ล้างหาบใดเจ้าเมืองโกไสเฮาได้มาปีนี้ขอลาก่อนแล้วแม่แก้วยองแหวนมาปิ่นตัวเต้นว่าซออยู่จองจองได้มารวมกันถึงสายพี่สายน้องขาดตกกาบกพ่องเฮาจะขออาภัยว่าหลอนข้าเจ้าก็เดินต่างมาไกลเมื่อปีใหม่ไทยมาซออยู่ที่นี่ขอให้ท่านโชคดีปาละมีช่วยกรรม
ไหลละไปเย็นดังใจเท่านี้นอนุ่งสะดามหอมปีใหม่พดน้ำดำหัวแม่ป้อมาลิกองขอปอนรำกันไปสุขแสนทั่วแคนแดนใต้จ้อยซอใหญ่ป้นแงนป้นแอนเอิดเสิงต้องตกแสงอ่อนแขนแอนฟ้อนไปงามซึ้งใจสิ้นแลสิ้นการเชิญเธอมาแอวมาแวะคนเมืองแปหน้าชื่นตาบานขอให้ท่านสุขสำราญพี่น้องวงวานเชิญท่านมาแอวแม่ยมไหลละไปเย็นดังใจเท่านี้นอนุ่งสะดอมหอมปีใหม่หดน้ำดำหัวแม่ป้อมาลีกองขอปอนรำกันไปสุขแสนทั่วแคนแดนใดจ้อยซอใหญ่ฟ้อนแอนฟ้อนแอนเติร์ดเซิงตรงตกแสงอ่อนแขนแอนฟ้อนไปงามซึ้งใจสิ้นแลสิ้นการเชิญเธอมาแอวมาแวะคนเมืองแปหน้าชื่นตาบานขอให้ท่านสุขสำราญพี่น้องวงวานเชิญท่านมา